เงินอุดหนุนบุตร2 5 6 7ไม่เข้าบัญชีลองมาเช็คดูตามคลิปนี้มีวิธีตรวจสอบครับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตรแล้วแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไรก่อนยื่นเอกสารผู้ปกครองควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์หากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเงินอุดหนุนบุตรจะเข้าภายใน2เดือนหากเงินยังไม่เข้าให้ไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับหรือจะตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันเงินเด็กครับ ยื่นเอกสารและบัญชีแล้วแต่ทำไมเงินอุดหนุนบุตรยังไม่เข้าก่อนยื่นเอกสารให้ผู้ปกครองตรวจสอบว่าได้ผูกพร้อมเพยก,กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารแล้วหรือ,อยังนะครับบัญชีหลักที่ยื่นไปจะต้องมีการเคลื่อนไหวหากไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน6เดือนจะต้องเปลี่ยนบัญชีใหม่ครับกรณีผู้ปกครองที่เคยได้รับสิทธิ์แต่เดือนนี้ไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรเป็นเพราะสาเหตุใด ไปเช็คดูนะครับว่าอายุเด็กครบเงื่อนไขที่กำหนด6ขวบแล้วหรือยังโดยในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้เด็กที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์2561จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรแล้วนะครับส่วนเด็กที่เกิดเดือนมีนาคม2561จะยังได้รับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทเป็นงวดสุดท้ายครับ นอกเหนือจากอายุเด็กที่ครบ6ขวบแล้วนะครับยังมีเหตุผลอื่นๆที่ทางกรมบัญชีกลางหรือกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มีการระงับสิทธิ์ในการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรดังนี้ครับเป็นเด็กแรกเกิดที่มีอายุครบ6ปีแล้วเด็กแรกเกิดถึงแก่ความตายผู้ปกครองยื่นคําขอสละสิทธิ์เป็นหนังสือขาดคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพุทธศักราช2562 หรือไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้มีสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลา6เดือนนับจากวันที่อนุมัติการจ่ายเงินครั้งแรกครับสําหรับผู้ปกครองนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางได้ดังนี้ครับศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน130 0ตลอด24ชั่วโมงหรือโทรไปที่สายด่วนกรมบัญชีกลางนะครับ 021277000คอลเซ็นเตอร์022706400ครับ